กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับผม Hot Spring Cat นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Yu-Gi-Oh ด้วยลิงครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กแฟรี่ครับผมเด็กเทพนะครับผมก็มีเสียงเรียกร้องมาครับผมก็ต้องการจะรีวิวเด็กนี้อยู่แล้วล่ะครับโอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเด็กนี้เป็นยังไงครับโอเคครับอันนี้คือเด็กแฟรี่ผมนะครับผมใช้อิชิสึนะครับผมใช้สกิลแฟรี่สไมล์ครับความสามารถของสกิลนี้ก็คือทุกครั้งที่เข้าดอลเฟสเนี่ยหากเราจั่วได้การ์ดท้ายแฟรี่แสดงให้ฝ่ายตรงข้ามดูครับจากนั้นเราจะทำการเกนไลท์500ครับซึ่งอันนี้คือเด็กแฟรี่ครับคอมโบหลักๆของเด็กนี้นะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดในเทิร์นเราในเทิร์น1เทิร์นทำได้1ครั้งนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถเรียกการ์ดท้ายแฟรี่ครับผมจากบนมือเราลงมาได้เลยครับแต่มีเงื่อนไขคือเราต้องมีการ์ดท้ายแฟรี่เลเวล1ในสนามก่อนนะครับเอฟเฟคนี้สามารถใช้งานได้แค่1เทิร์น1ครั้งนะครับผมการ์ดใบนี้ก็ทำการเล่นอัศวินครับผมแล้วก็จะได้มาครับโอเคซึ่งหลักๆของผมนะครับผมคอมโบหลักๆของผมก็คือคอมโบนี้ครับไลเมครับผมถ้าเกิดไลเมตายจากถูกตาต่อสู้นะครับผมลงสุสานเราสามารถเสิร์ชหามอนเตอร์ท่าแสงเลเวล1หรือเลเวล2ครับจากในเด็กขึ้นมาบนมือได้ครับซึ่งผมก็จะเสิร์ชใบนี้ครับวาตาปองครับผมวาตาปองถ้าเกิดขึ้นมาด้วยถ้าเกิดวาตาปองเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาด้วยเอฟเฟคของการ์ดบนมือนะครับผมขึ้นมาได้ขึ้นมาบนมือด้วยเอฟเฟคนะครับการ์ดใบนี้สามารถลงสนามทันทีครับก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตีผมตายตีไรเมย์ผมตายผมเอาวาตาปองขึ้นมาแล้วผมก็ลงการ์ดใบนี้ครับผมจากนั้นผมก็ทำการอันเชิญอันเจิ้นแบบสเปเชียลลงมาได้เลยครับซึ่งเด็กนี้เป็นเด็กมอนใหญ่นะครับผมตัวหลักสำคัญของเราก็เลยต้องใส่เยอะนิดนึงซึ่งแน่นอนครับแอนเจิลตัวใหญ่ๆก็มีครับชุดล่าสุดเลย9ดาวการ์ดใบนี้สามารถลงบูชยันแบบ3ตัวได้ครับถ้าเกิดใช้ความสามารถลงการ์ดบูชยันแบบ3ตัวเราสามารถเมื่อการ์ดใบนี้ลงมาเนี่ยจะทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักในโซนแฟนตาคัมทั้งหมดเลยครับโอเคซึ่งพลังโจมตี2008ป้องกัน2009นี่จัดว่าแรงครับโอเคล่าแล้วครับผมก็จะใส่ Godapple มาครับผมใส่มา3ใบเพราะว่ามันมีการเกณฑ์ไลท์มาอย่างนั้นก็ไลท์เรานะครับผมก็คือตัวนี้เด็กนี้มันไม่มีมอนตัวใหญ่ครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตีเข้ามาเนี่ยก็ได้เป็นการ์ดที่ดีมากครับในการที่จะใช้ที่เกมแล้วครับแล้วครับว่าแล้วอันนี้คือคอนเซ็ปต์ผมลองไปดูกันเลยครับว่าเด็กนี้คอนเซ็ปต์จะเล่นได้ไหมเว็บมาดูกันเลยครับว่าเราจะเจอเด็กอะไรคราวนี้ขอเด็กที่มันสู้ง่ายๆหน่อยนะยูกิครับผมสกิลอะไรวะเดสตินีดอร์หรือ Power of Dark ขอเป็นเดสตินีดอร์นะขี้เกียจเจอฟิวโอเคแจ็คพอตครับตาแรกก็สวยแล้วครับเพราะเนื่องจากแต่ไม่เป็นไรผมมีไอ้นี่อยู่โอ้โหแล้วเป็นยูกิสายเด็กดูดด้วยโอเคครับเปิดครับก็เอาอะไรดีเนี่ยเอาสัก3ใบไปเลยให้มันรู้ไปเลยอย่าไปกลัวครับแล้วมันมา3ใบเลยรักกันจังจัดไปที่มันตายเลยไม่ใช่เหรอก็จบแค่นี้แหละตั้งกันจ้าเกินไปโอเคครับจั่วครับไลเมครับใบนึงครับผมเอายังไงเอายังไงโดนครับเสิร์ฟครับเอาขึ้นมือครับให้เซเบรัสเข้ามาครับ
โตนครับเปิดหมดเลยครับฮ่าๆขอบคุณสำหรับฟิวจัวครับลูกผู้ชายที่ดีต้องสู้คนครับบัตเทิลครับตีไลท์ก่อนเลยนี่แน่ตีเอายังไงดีก็ผ่านครับกลับมาไม่กระต่ายน้อยเออไงได้จ๊ะสู้ได้หมดนะฮะเชิญจ้าอือฮึอะขังตัวเองอ๋อเซเบรัสเหรออ่ะได้จ้าจัดไปจัดน้อยให้หมดเดี๋ยวจะเคลียร์ให้อือฮึผมไม่เข้าใจเขาเล่นอะไรอ่ะตัวใส่ผลจากโกลเด้นแอปเปิ้ล2ใบทำให้เขาไม่มีอารมณ์จะสู้กับผมแล้วล่ะอีแบบนี้คือตัวดูดมันดูดไอ้พวกโทเค็นโกลเด้นแอปเปิ้ลไปมันก็ไม่มีประโยชน์ไงครับผมพลังโจมตีมันไม่มีก็หมดไฟเรียบร้อยแล้วครับยอมแพ้ไปแล้วเกือบครับเป็นไงล่ะครับผลกองก็ตายอ่ะเรามาดูกันต่อไปเลยครับผมเอาล่ะครับต่อเลยครับโอเคครับเมื่อกี้โกลเด้นแอปเปิ้ลมันรักกันมากเกินไปโกลเด้นแอปเปิ้ลเป็นการ์ดที่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยผมแนะนำให้ใช้การ์ดโคนที่มาจากไคบาก็ได้ครับอย่างน้อยก็มันข้อดีอย่างนึงก็คือไลท์เราเนี่ยมันไม่ได้เสียเลยเพราะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามลงมาเนี่ยเรายืนเราเปิดเพียงเดียวก็อยู่แล้วครับบางครั้งโกลเด้นแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าเกิดไลท์เราไม่มีเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับผมเราต้องมีไลท์ถึงระดับนึงด้วยถึงจะสามารถรับได้จบเทิร์นครับเอายังง่าย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 ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอายังไงล่ะเนี่ยฆ่าเลยดีมั้ยเนี่ยอย่าเลยฆ่าไปเลยดีกว่าเห็นแล้วอยากฆ่า เห็นเม็ดถั่วเขียวแล้วขบฟันหน่อยครับจัวครับโอ้โหครับบัตเทิลครับคีโป้ไหมล่ะไม่คีโป้นะโอเคเอาละครับก็ยังไงต่อ
เดือดยันตัวสาวคิดนานจังมันก็แค่ไลเมย์พันสี่เองไม่มีเลยเหรอฮัลโหลตอนนี้ผมมี2ทางเลือกนะครับผมถ้าเกิดไปตรงข้ามลงมอนตีเข้ามาเนี่ยแล้วไลเมย์ผมตายนะครับผมมี2ทางเลือกคือผมจะเสิร์ชวอตาปองแอนเจิลหรือวาตาปองหรือตัวแอนเจิลครับผมมี2ทางเลือกแล้วก็ลงการ์ดใบนี้นะครับผมลงใบนี้แล้วจากนั้นผมก็จะลงตัวนี้ครับแล้วผมก็ชนะแล้วผมก็สามารถอัญเชิญมอนใหญ่ได้ครับแต่ฝ่ายตรงข้ามไปซะแล้วครับมันอะไรกันวะ เอาไหมมาเลยครับผมแล้วครับทะเลมาดูครับใส่การ์ดเยอะเหมือนกันนะ29ใบเลยเหรอโอเคลงและลงจบเทิร์นครับเอาอะไรเอาอะไรขายอะไรไม่มีมีแต่กับดักโดยส่วนตัวผมไม่ชอบใช้นะครับผมดิสเปลเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มันก็แล้วแต่คนนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์มันก็ยังแอบดูกราฟไปตรงข้ามได้ครับมันก็ยังโอเคแบบทิ้งไปเอากี่ใบอีกใบหนึ่งไหมล่ะหรือแค่ใบเดียวพอโอเคก็เปิดไปเลยอีกใบเอาไงดีล่ะตั้งกันก็แค่1,500ได้นี่หว่าตั้งกันก็ได้2,800ทีนี้เราก็ได้มอนยืนอยู่แล้วตีไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับจัวครับครับก็ลูกผู้ชายที่ดีนะครับผมเราควรจะไม่ควรสู้ตรงๆบ๊ายบายกลับบ้านละยิวไม่รู้ทำไงดีท่าไม่ลงมอนใหญ่ไม่มีทางฆ่าได้หรอกจัวครับยังไม่ต้องใช้ครับผมมีแววเจอไดดาลอสด้วยดังนั้นตีครับกลับบ้านครับต้องทิ้งสักใบนึงนะถึงจะโดนเทละร้อยเป็นใครก็น่ารำคาญนะบูชยัน2ตัวเลยไดดาลอสระเบิดฟิวมารอมันอยู่เนี่ยก็แค่นั่นแหละเข้ามาโอเคจัวครับไม่ใช่แฮะตั้งกันไปก่อนครับตอนนี้ต้องดูว่าเทิร์นหน้าเขาสามารถลงมอนได้ไหมลงไม่ได้ครับโอเคอ๋อยังแค่เวทมนต์เปลี่ยนมืออีกครับเสิร์ฟมาเลยเป็นมือกันแล้วกันยังไงก็ได้อะได้หมดจัวเทพจัวเทพครับ
ครับลงไปครับลงไปครับและก็ลงไปอีกครับเอฟเฟคทำงานลงไปครับฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเชฟฝึกทำหน้าทำได้แค่ที่เธอละครั้งนี่หว่าลืมไปตีซะเลยหมั่นไส้อีกทีจ้ะเดดาร์ลอสกับเดดาร์ลอสเถอะฮะแล้วไงต่อหรือ3มา2ให้คุณเลือกเชิญขอบคุณครับมันได้แค่ใบเดียวต่อเทิร์นนึกว่าบ๊ายบายเลี้ยวตะครับจบเกมโอเคนะครับก็ปิดฉากได้สวยงามครับก็ขอรออีกสักใบนึงแล้วกันขอเท่ครับไม่มีอะไรตัดเทิร์นครับตายให้สวยครับก็อันนี้ก็เป็นแนวเด็กแฟรี่ของผมนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราผมใส่การ์ดอะไรบ้างและที่ผมใส่เพราะเหตุผลอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูเลยครับใบแรกเลยนะครับผมก็อาร์คไนท์นะครับตัวนี้เป็นการ์ดที่แลกมาจากพ่อค้านะครับความสามารถการ์ดเป็นนี้คือตีทะลุครับผมตีทะลุพลังป้องกันแล้วก็เมื่อการ์ดไม่ทำดาเมจได้เนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับการ์ดเป็นนี้เป็นการ์ดที่ดีครับผมเพราะว่าเด็กเราไม่มีการ์ดจั่วเลยดังนั้นถ้าเกิดผมจะใช้อาร์คไนท์ในการทำแต้มเพื่อจะได้จั่วการ์ดครับต่อเลยครับก็โอเคครับเบย่าอันนี้ไม่มีอะไรครับผมก็คือเอามาการ์ดเป็นนี้นะครับผมถ้าเกิดมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเผ่าแฟรี่ของเราครับในสนามโจมตีป้องกันเพิ่ม400และถ้าเกิดมีแฟรี่ใบอื่นเนี่ยอยู่ในสนามเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีเฟย่าได้ครับก็เป็นการ์ดเป็นนี้ได้จากอัศนะครับก็อัพหรือว่าอัศก็จะได้มาใช้ครับครับพี่บิ๊กตัวใหญ่ปิดเกมของเรานะครับผมการ์ดเป็นนี้เป็นการ์ดนอร์มอลอยู่ชุดวาคิลี่นะครับก็ถ้าเกิดบูเชียนเดอร์มอน3ตัวเนี่ยมันจะลงมาแล้วทำลายการ์ดฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดครับแต่การ์ดใบนี้นะครับผมมันบูเชียนมอนเตอร์2ตัวได้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะเอามอนเอฟเฟค3ตัวอย่างเดียวถ้าเอิร์ธเอฟเฟค3ตัวเนี่ยบูเชียน3ตัวเนี่ยมันจะทำลายครับแต่ถ้าเกิดใช้มอน2ตัวเข้าไปเนี่ยพลังโจมตี 2,800 ป้องกัน 2,900 นี่คุ้มตรงว่าพลังป้องกันสูงมากครับผมถ้าไม่ใช่บูอายนี่ตีไม่ตายนะครับคอสโมคีนก็แค่เท่าทุนครับผมโอเคแต่มันอาจจะมีฟิลดังนั้นถ้าเกิดไม่เอาความสามารถนะครับผมเอาแค่พลังโจมตีป้องกันก็ใหญ่พอแล้วครับแล้วครับไลเมย์ครับเอามาเสิร์ตวัตปองกับเฟย่าครับผมก็หลักๆ ก็คือแค่นี้แหละครับครับน้องแกะนะครับผมก็เอามาสร้างโทเค็นครับผมเชื่อบูชยันลงตัวนี้ครับเอามาลง2ตัวแล้วก็เอามาป้องกัน2,900หมอกความไม่ฝ่ายตรงข้ามลุ้นว่ามันคืออะไรเล่นแล้วถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตีเข้ามาก็เจอพลังป้องกัน2,900เสียวๆเล่นๆครับในกรณีที่บางครั้งการ์ดใบนี้ไม่ขึ้นนะครับผมเราจะไม่รู้จะไล่นี่ยังไงเลยครับผมก็เลยเอาน้องแกะมาเนี่ยแหละช่วยชีวิตเอาตัวรอดครับครับก็คอยตัวนี้ครับผมเป็นการ์ดอัพลิเวลจากอสูรนะครับผมใครที่อยากจะได้การ์ดใบนี้ก็แค่เล่นอสูรครับลิเวลไปถึงก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วครับกดแอปเปิลครับก็การ์ดใบนี้จะทำงานได้นะครับผมตอนที่เราฟิวเราโล่งเลยไม่มีมอนเลยคือฟิวโล่งเลยและเมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตี Direct Attack ขึ้นมาเนี่ยโจมตีผู้เล่นโดยตรงนะครับก็จึงสามารถเปิดการ์ดใบนี้ได้ครับพลังโจมตีพลังป้องกันเท่ากับที่เราเสียเลือดครับจากนั้นก็เกณฑ์ไลท์เข้ามาครับก็ผมเอามาหลักๆเนี่ยคือไม่ได้มาตีหรอกครับผมเอามาตั้งป้องกันเพราะว่าเอามายืนเพื่อให้เรารอดครับอ้อผมพลาดได้ไงกระต่ายนะครับอินาบะกระต่ายขาวนะครับผมการ์ดใบนี้สามารถโจมตีเข้าผู้เล่นได้โดยตรงครับการ์ดใบนี้เป็นสปิริตครับผมจบเทิร์นกลับขึ้นมือครับก็ผมก็แสดงความน่าสุดยอดน่ารักให้ดูแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมมันตีแล้วมันหนีกลับขึ้นมือแล้วฝ่ายตรงข้ามจะทำอะไรไม่ได้เลยและฝ่ายตรงข้ามจะติดกำแพงของเราครับผมเพราะว่าผมใช้โกลเด้นเปิ้ล
ยืนป้องกันเอาตัวรอดอยู่ครับผมหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากตีเพราะเห็นฝ่ายตรงข้ามหมอกการ์ดป้องกันแผงหลังเยอะมากครับผมดังนั้นก็ใช้กระต่ายเนี่ยเอาตัวรอดได้เลยครับอ่ะเคิร์ทอัลดูบิสครับการ์ดใบนี้ได้มาจากลิชิโดครับก็อัพลิโอลิชิโดขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นมาครับอันนี้ก็ได้มาจากไมค์ครับผมหลักๆนะครับผมความยากง่ายในการจัดการ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่แค่โกลเด้นแอปเปิลแน่นอนครับทุกคนไม่ค่อยมีแน่นอนดังนั้นผมแนะนำให้ใช้การ์ดโครนแทนนะครับอันนี้ไปหาจากใครบ่าเอาการ์ดระดับแค่ R เองครับไม่ยากนะครับเลเวล10ก็10 20ก็มีดอกให้แล้วครับส่วนน้องแกะตัวนี้อ่ะโอเคอาจจะยากนิดนึงครับผมก็เพราะว่าบังเอิญมันเป็นการ์ด SR ของชุด2นะครับแต่มันก็เป็นการ์ดที่ออกมานานผู้เล่นยุคเก่าๆก็น่าจะมีกันหมดแล้วล่ะนอกจากไม่เปิดกันละโอเคครับหลักๆอันนี้ก็คือรีวิวของผมนะครับผมเป็นเด็กแฟรี่ซึ่งก็พุ่งตรงว่าจัดได้สู้ถึงได้ทับหนึ่งเลยครับเอาละครับผมวันนี้ผมก็รีวิวเสร็จแล้วครับก็หากใครชอบนะครับผมก็กดถูกใจกด subscribe ได้เลยนะครับผมหากใครดีใจมากชอบการรีวิวผมก็กดแชร์ครับวันนี้ผมก็ขอรีวิวแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ